นะตยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระธรรมอันเป็นพระสัตธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้โดยชอบแล้ว ขอความนอบน้อมจูมีแด่องค์พระสงฆ์อันเป็นพระอริยสา,าวกและเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมสักการะองค์พระรัตนตรัยทั้งสมด้วยเสียนก้าวแล้วขอความสุขสวัสดี ความเจริญในธรรมจงมีแต่พระโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังพระโยคีสวดมนต์ทมวัเชา้านะก็ได้มีท่านอาจารย์ได้นำสวดมนต์ได้ทำการภาวนาอย่างที่ได้บอกเมื่อวานไปว่าการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งเลวลาฟังคำสวดมนต์ก็จะดูคำแปลไปด้วยนะ เป็นการดีเพราะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราแปลเราก็จะได้รู้ความหมายหลายๆคนเนี่ยบางทีดูพระบาลีก็บอกว่าบาลีเยอะจําไม่ได้ยากด้วยแปลก็ไม่เข้าใจฉะนั้นเวลาเราจะให้มีความลึกซึ้งเนี่ยเราก็ต้องดูคําแปละนะเวลาเราอยู่ในชาติไหนเนี่ยก็จะมีคําแปลในชาติของตนของตนฉะนั้นเวลาเรารู้ความหมายของพระบาลีเราก็จะได้ทําความกระจ่าง นะจริงๆในลิงกิสติกเนี่ยหรือว่าวิชาภาษาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากนะอย่างเวลาเราไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเวลาได้คุยกับผู้นำศาสนาหรือว่าคุยกับผู้นำทางจิตวิญญาณก็จะรู้เลยว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะการที่ถ่ายทอดสภาวะธรรมออกมาจากภายในในจิตวิญญาณเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาเ,เป็นตัวสื่อ ดังนั้นถ้าผู้สอนศาสนาเนี่ยสามารถที่จะใช้ภาษาได้หลากหลายก็จะทําให้ผู้นั้นเป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณที่ดีสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารกับบุคคลผู้เป็นศาสนิกได้ดังนั้นในศาสนาพุทธซึ่งก็มีหลากหลายนิกายนะถ้าอย่างยกนิกายวัชรยานก็ยังจะมีชาวที่เบตเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็ยกให้ผู้นําศาสนาเนี่ยเป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณ ก็จะพูดได้ถึง7-8ภาษาเป็นอย่างต่ำนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าถ้าใครฝึกได้ถึง7-8ภาถึงภาษาเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาถึงบอกว่าถ้าเราไปศึกษาในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักในคัมี์ปฏิสัมพิธามักเนี่ยก็จะพูดถึงบุคคลผู้มีความฉะฉานในภาษาก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสั่งสมญาณบาร,รมีมาก่อนนะว่าเคยฝึกการใช้ภาษาหลายๆภาษามาก่อน อย่างเราใช้ภาษาสวีดิชในการแสดงธรรมหรือว่าใช้ภาษาโคเอเชียแสดงธรรมหรือใช้ภาษาเนปาลีเบงกาลีภาษาฮินดีภาษาสันสกฤตคือเราฝึกมาก่อนตั้งแต่ตอนที่เราเวียนว่ายาตเกิดอย่างเราตอนนี้มาเกิดเป็นคนไทยเราก็ใช้ภาษาไทยหรือเราใช้ภาษาสากลภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเราตอนนี้ภาษาสากลยุคใหม่เนี่ยก็คือภาษาจีนกลาง ภาษาอะไรก็ดีถ้าเรามีความเข้าใจในภาษานั้นๆแล้วใช้ให้ถูกต้องอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจะมีครั้งหนึ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประธานพระราชดำรัสกับชาวนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรื่องการใช้ภาษาว่าเวลาคนที่จะใช้ภาษานั้นก็ต้องรู้การใช้รากศัพท์ในการจะบัญญัติศัพท์ว่าสิ่งนั้นต้นศัพท์นั้นคืออะไร ภาษานั้นที่ใช้นั้นใช้อย่างไรมีเหตุที่มาอย่างไรแล้วก็ต้องรู้ในหลายๆภาษาที่ใช้ในคำๆนั้นด้วยอันนี้ในหลวงทรงตรัสไว้ในอดีตนะตรัสมาประมาณสักเกือบสาสิปีที่แล้วดังนั้นนี่คือวิธีการการใช้ภาษาในสำคัญนะในหลวงของเราเนี่ยเป็นผู้มีความชํานาญในภาษามากแล้วก็รู้จริงด้วยนะพระองค์ทรงปรีชามีพระอัจฉริยภาพมากนะซ,ซึ่งผู้บรรยายเนี่ยก็ศึกษา เรื่องงานของในหลวงอยู่ในในอดีตพอสมควรนะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมศึกษางานของบุคคลผู้อื่นเนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาใหม่แต่ด้วยยานบาร,รมีธรรมนี่เป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์เลยว่าพระโพธิสัตว์เวลารู้อะไรก็ตามเนี่ยจะรู้ได้เร็วนะแล้วก็จะรู้ได้มากกว่าผู้ที่เคยสอนด้วยอันนี้ดูได้อย่างตอนที่ท่านอาจารย์อาระาด,าดาบทและอาจารย์อุสกาดาบท เป็นอาจารย์ของพระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์พอพระโพธิสัตว์บรรลุสมาบัติ8ดแล้วก็มีความสามารถเหนืออาจารย์ของตนเองแต่ก็ไม่เคยถือตัวอาจารย์ก็สอนให้พระสิทธัตถะแล้วก็ขอให้พระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์เนี่ยมาเป็นอาจารย์สอนแต่พระสิทธัตถะนั้นพระองค์ทรงรู้ทางว่าน,นี่ไม่ใช่ทางก็ลาอาจารย์เพื่อไปปรีกวิเวกแล้วก็บำเพ็ญวัดปฏิบัติในการทรมานตนเนี่ยที่ทุดงคสิริหกพรรษาเหมือนกันนี่เราก็ เล่าถึงพระราชาผู้ทรงธรรมคือในหลวงของเราเนี่ยพระองค์เวลาจะศึกษางานใดก็ตามเนี่ยรู้จริงนะพระองค์ทรง,งศึกษาจริงๆริงใเรื่องภาษาเนี่ยพระองค์ก็ศึกษาจริงๆใช้ภาษาได้ดีมากนะในการที่จะรู้ถึงความหมายและคํานั้นๆแม้กระทั่งเวลาศึกษางานทางหลักวิทยาศาสตร์ศึกษาแผนที่ตามหลักของกรมแผนที่ทหารหรือศึกษาเรื่องงานวิทยุสื่อสารเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้จริงๆพอศึกษาแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ใหม่ พอศึกษาได้ไม่นานก็จะมีความรู้แล้วก็เอาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการที่จะบริหารแผ่นดินผู้บรรยายจึงมองว่านี่คือวิสัยทัศน์ของผู้ที่มียานบาร,รมีอันเป็นพระโพธิสัตว์นะแล้วพระพระราชาผู้ทรงธรรมของเราเนี่ยซึ่งพระองค์ก็ทรงเสด็จสู่สวรรค์คารยแล้วเนี่ยให้รู้เลยว่าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นนักการศึกษาจริงๆแม้กระทั่งการใช้คําด้วยฉะนั้นเราเห็นยุคใหม่ของวัยรุ่นเนี่ยในการใช้ศั์เนี่ยทำให้ภาษาเสีย นะั้นเมื่อสครูผู้บรรยายก like ็ดูการสวดมนต์คงไม่เล่าไกลไม่พูดถึงเรื่องของภาษาศาสตร์ <obviamente confer dles> ถ้าเล่าภาษาศาสตร์ก็คงคุยก kind of ันทั้งวันนั้นถึงบอกว่าการเราสวดที่เราจะสวดมนต์เนี่ยพระบาลีเป็นเรื่องสําคัญในคำภีวิพังซึ่งเป็นการแสดงพระอภิธรรมในปีดกที่สองเนี่ยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแจกสภาวะธรรมทั้งหลายโดยความเป็นอภิธรรมโดยความเป็นปรมัตัยในปกรณ์นี้ซึ่ง สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นอัตรกรถาาจารย์ผู้มีความชำนาญมากในเรื่องของเนื้อความท่านก็อธิบายตรงคำว่ามัคคีนะมัคคีเนี่ยเป็นภาษาของชาวรัฐไบฮา,ห,าหรือว่ารัฐพิหานซึ่งในรัฐนี้เนี่ยเป็นรัฐที่ใช้ภาษามัคคีนะฉะนนพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์วเวลาจะทรงแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะทรงใช้มัคคีภาษาคือภาษาของชาวมคธ แล้วก็เป็นภาษาที่สื่อสภาวะแล้วเนี่ยเข้าถึงเนื้อความแล้วก็เข้าถึงความเป็นไปของสภาวะแห่งจิตวิญญาณอันนี้เรียกว่ามัคคีภาษาฉะนั้นมัคคีภาษาเนี่ยอธิกาาจารย์คือสมเด็จพระพุทธโ,โฆษาจารย์ท่านกล่าวว่ามัคคีภาษานั้นที่ใดได้ใช้บ้างท่านบอกมัคคีภาษาเนี่ยผู้ที่ใช้ก็คือชาวมคตทุกวันนี้ก็คืออยู่ในรัฐพิหารนะก็เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกัน ส่วนภาษามัคคีเนี่ยใช้ในที่ใดบ้างภาษามัคคีนั้นใช้ในพรมโลกทุกท่านตรู้ว่าเราพรมสื่อสารกัน,นท่านใช้มัคคีภาษาคือบาลีที่เราสวดมาสักครู่นี่แหละพรมท่านสื่อสารกันคุยเป็นภาษาสภาวะแล้วก็มัคคีภาษาก็ใช้กันในเทวโลกด้วยนะฉันเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเทวดาเนี่ยไม่ต้องมาแปลเป็นคําไทยเนีย่ยถ้าเราเนี่ยเราเป็นคนจีนนะ ศึกษาภาษาจีนกลางเราสวดบาลีแล้วเราก็แปลเป็นภาษาจีนกลางถ้าสวดให้เทวดาฟังเขาไม่ต้องแปลเทวดาก็รู้ความหมายเลยอันนี้คือเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในเทวโลกนะมีอีกอันนี้ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ทั่วไปแต่เป็นภาษาสภาวะก็คือเป็นภาษาของสัตว์ในอบายภูมิอย่างเวลาสัตว์นรกถูกทรมานแล้วมีการอุทานขึ้นมาเนี่ยจะอุทานมาจากความรู้สึกที่อยู่ภายในเวลาถูกทรมาน ก็จะอูทานมาเป็นภาษาสภาวะอันนี้ภาษาสภาวะคือไม่ต้องมีใครสอนคํานั้นแล้วก็มีความเจ็บปวดก็พูดคํานั้นออกมาเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นภาษาสภาวะอธิกาจารย์ท่านพูดอีกบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าภาษาสภาวะนี้สําคัญอย่างไรให้นําเด็กคนหนึ่งซึ่งเกิดมาแต่มารดาแล้วก็ไม่ได้โตขึ้นมาในการฝึกภาษาใดมาก่อนแล้วก็จับเด็กผู้นั้นเนี่ยไปอยู่ป่า แล้วก็ให้เด็กผู้นั้นเนี่ยไม่คลุกคลีกับหมู่คณะใดๆแล้วก็ให้โตอยู่ในป่าแล้วให้พูดภาษาของตนของตนเด็กผู้นั้นเมื่อฝึกภาษาจนชำนาญใช้ภาษาได้ภาษาที่จะพูดออกมาจากใจนั่นคือมัคคทีภาษาเป็นภาษาสภาวะดังนั้นเวลาเรากล่าวถึงบอกว่าคนที่ไม่เคยเรียนภาษาอะไรเลยแล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็สามารถสื่อสารกันละกันเนี่ยจากภาษาสภาวะอาจารย์เจ้าทั้งหลายในอดีบอกว่านั่นเป็นภาษามัคคที นะในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อทรงประกาศศาสนธรรมออกมาเป็นพระพุทธวจนะธะก็ทรงเลือกที่จะใช้ภาษามคะทีซึ่งเป็นภาษาที่สื่อสภาวะภายในนะเป็นอย่างนี้ถ้าจะอุป,ปมาก,การกล่าวภาษาสภา,ภาวะกับความเป็นไปว่าทําไมบาลีคืออะไรมคะทีคืออะไรมคะทีก็คือภาษาของชาวมคตแต่บาลีก็คือคำที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์เรียกว่าปาละภาษา นะปาละเนี่ยบอกปลาสระอาแล้วก็บางที่ก็ใช้เป็นลอจุฬานะบางที่ก็ใช้เป็นลอลิงปาละปาละแปลว่ารักษารักษาซึ่งคําใดรักษาซึ่งพระพุทธว,ทธวจนะธรถาขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วทาไมพระองค์ทรงเลือกภาษานี้ก็เป็นภาษาที่สื่อสภาวะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงใช้แล้วนะภาษาในโลกนี้ย่อมมีมากแต่พระพุทธเจ้าย่อมใช้ภาษาสภาวะนี้ ซึ่งเป็นคำที่แม้เพียงแค่คำคำเดียวสามารถจะยั่งให้ผู้ฟังที่มีความรู้เบื้องต้นก็รู้ได้แค่เบื้องต้นผู้ที่มีญาณสภาวะรู้ได้มากกว่านั้นมีความชำนาญในการใช้ภาษาที่เรียกว่าเป็นวิพัตตินะวิพัตชติวิพัตติเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นวิพัชภาทีบุคคลที่ใช้คำคำเดียวเนี่ยสามารถจะได้หลายนัยยะมากได้เป็นสิบนวยะกรเลยแค่คำคำเดียว ดังนั้นคนที่เรียนพระบาลีจะรู้ว่าการแปลวิพัฒน์เนี่ยว่าเป็นปัตมาวิพัฒน์เป็นทุติยาวิพัฒน์จนจนลงถึงฉัตถีวิพัฒน์ก็คือการแยกนัยยะต่างๆคํา,าคก็จะมีสภาวะมีาธาตุมีปัจจัยอุปการะว่านี้คือาธาตุนี้ปัจจัยคืออย่างนี้ฉะนั้นคําแต่ละคําที่ใช้เนี่ยมีความหมายมากลึกซึง้งแล้วก็ไม่ใช้สับสนด้วยถึงบอกว่าผู้ที่เป็นอริยบุคคลฟังพระพุทธธรรมหลัดคำเดียวนั่นแหละ ท่านก็จะดื่มด่ำถึงโลก,กุตตรธรรมเลยแต่คนที่ฟังแค่เบื้องต้นก็จะดื่มด่ำแค่บุญเบื้องต้นนะไม่เท่ากันเหมือนการเวลาเรากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีปฐถมบรมราชโองการว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามนี่คือปฐถมบรมราชโองการของในหลวงแล้วถามว่าเป็นภาษาใดนี่เป็นภาษาไทย นั้นถามว่าละคำเมื่อสักครู่ที่แสดงนั้นเป็นคําของคนไทยใช่ไหมไม่ใช่ถ้าแสดงขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นเวิร์ดดิ้หรือเป็นเนื้อความนั้นนี่คือคําของพระราชาไม่ใช่คําของบุคคลทั่วๆไปใน,นเวลาเราเรียนพระไตรปิฎกเป็นพระบาลีคํำในพระไตรปิฎกนั้นชื่อว่าพระบาลี แล้วคำในพระไตรปิฎกที่เป็นพระบาลีคือภาษาใดนั่นคือมัคธีภาษาโดยในยะเดียวกันนะทุกท่านคงจะทราบผู้บรรยายไม่อาจจะเล่าไกลนะเดี๋ยวจะเสียเวลานานดังนั้นเวลาเราแปลเนี่ยเราก็จะได้ความเข้าใจไปด้วยนะว่าความเข้าใจทั้งในคําต่างๆว่าเตภุมมาจะตุโยนิกาเนี่ยคำว่าเตภุมมาจะตุโยนิกาเตภุมมาคือในภพทั้งสจะตุโยนิกา โดยกำเนิดทั้งสี่ในภพทั้งสามเนี่ยก็มีการกล่าวถึงแบบของขันขันก็คือความเป็นไปแห่งกลุ่มบาลีบอกราศีอัตเทนาขันโทสภาวะธรรมที่ชื่อว่ากลุ่มหรือว่ากองเนี่ยเรียกว่าขันอย่างระบอกขันมีเท่าไหร่ขันมีขันห้ามีรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณัขันมีขันห้าแต่ระบอกว่าเตภุมมาจะตุโยนิกานี่เตภุมมาก็คือ ความเป็นไปในกลุ่มของภพเนี่ยก็แบ่งเป็นเอกะโวการภพหรือเอกะโวการและภูมิคือภูมิที่มีขันเดียวที่มีขันหนึ่งที่มีขันขันสี่ที่มีขันห้าเนี่ยขันหนึ่งก็คือการไปเกิดเป็นอสัญญาสัตตพรมนะอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระยานว่าสัตว์ที่ไปเกิดในภูมินั้นมีอยู่มีแค่รูปอย่างเดียวไม่มีนามมาทำจะเล่าขยายอัด สักนิดหนึ่งว่าอย่างไรอย่างเช่นว่าพระโยคีทุกๆท่านเนี่ยทุกๆคนก็มีอัธยาศัยมีอาจารย์มาตั้งแต่ในอดีตทุกๆคนมีอาจารย์ของตัวเองที่ให้ความรู้ในคันถะทุระและวิปัสนาทุระมาตั้งแต่ชาติก่อนๆผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายล้านพระองค์แล้วทุกๆท่านในห้องนี้แม้ผู้บรรยายด้วยไม่ต้องนับว่าพระพุทธเจ้าที่เราผ่านมากี่พระองค์นะเพราะว่ายานปัญญาเรายังกระแสความยาวนานไม่ได้นะนอกจากบุคคลนั้นเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะสามารถรู้อดีตกาลไม่มีจํากัดนะอลิมิต็ดไม่สามารถจะบอกเลยว่าจะรู้จํากัดแค่นั้นแค่นี้รู้ได้ถ้าพระองค์จะทรงตรัสแต่ถ้าแต่เป็นระดับอครสา,าวกนั้นก็รู้ได้เป็นอสงไขยนะว่าในอสงไขเนี่เราเคยเกิดเป็นใครมาก่อนเป็นลูกของใครชื่ออะไรเคยเป็นหญิงเป็นชายมีครอบครัวอะไรเคยมีอาจารย์มากี่คนอาจารย์ที่เคยสอนคันธะทุระในพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระนามนั้นสอนวิชาอะไรมาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนทุระให้เราบรรลุ สมถกรรมาฐานทําการทําฌานให้เกิดขึ้นแล้วก็ละนิวรธรรมได้อาจารย์ที่สอนสมถะเราชื่ออะไรเนี่ยก็จะเล่าในอดีตนะท่านสามารถมีอติตังสยานนั้นถึงบอกว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยมีอาจารย์ของตนของตนมานะแล้วก็เคยสอนการเจริญสมาธิมานั้นสมาธิเนี่ยจะอยู่ในขันธสัตดางของหลายๆคนที่เคยฝึกมาคือชอบนะชอบสมาธิ นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสเรื่องอำนาจสมาธิเนี่ยที่มีอาน,นิสงส์มีอยู่แต่บุคคลผู้ไม่เข้าใจก็คือเป็นพวกอัญญะเดรถีอัญญะเนี่ยก็แปลว่าอื่นๆนะอัญญะก็เหมือนเหมือนกันเหมือนทาเดียวกันแต่เดรยรถีก็คือพวกนอกรีดหรือนอกศาสนาฉะนั้นเวลาสอนเนี่ยก็จะบอกเลยว่าการทาฌานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมความทุกข์ที่เกิดเนี่ยเกิดที่นามธรรำฉะนั้นนาม,มารำเนี่ยย่อมเป็นทุกข์ เนี่ยบุคคลผู้ทำฌานจึงกำหนดด้วยสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาวรราคะเบื่อนามธรรมาคือเบื่อความคิดเบื่อเวทนาทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ปรารถนาให้เกิดโดยไม่มีนามธรรมานั่นแหละไม่รู้เลยว่ารูปและนามเนี่ยมันคู่กันเป็นกองทุกข์ทั้งหลายอันเป็นไปในทุกขสัตว์บุคคลทั้งหลายก็จึงเบื่อนามและอธิษฐานขอให้เกิดเนี่ยไม่มีนามจึงไปเกิดอุบัติเป็นอสัญญาสัตตพรมมีแต่รูปอย่างเดียวบางท่านเนี่ยตอนปฏิบัติชอบนั่งมาก แล้วเวลาตอนกจะจะสิ้นใจเนี่ยก็เข้าเข้าฌานสมาบัติในท่านั่งพอหมดอายุเสร็จไปโตในพรหมโลกเนี่ยอายุยืนยาว500มหากัปผ่านพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เลย500มหากัปก็ไปโตเป็นอสัญญัตตร,รูปนั่งให้พรหมที่อยู่ในชั้นเวหาพลาพรหมเนี่ยเวลาเหาะไปไหนมาไหนได้ดูอย่างเวลาเราไปวัดไหนเนี่ยอย่างวัดไตรมิตรพระพุทธรูปทองคําที่สวยงามที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่วัดไตรมิตรที่เมืองไทย ในเวลาชาวต่างประเทศฟอร์เรนเนอร์ก็จะมาดูพระพุทธรูปไทยหลักการเดียวกันถ้าเวลาอสัญญสัตตรพรมองค์ใดมีลักษณะงามด้วยรูปเนี่ยเวหาภพลาพรมจะไปดูถ้าองค์ไหนที่ตอนเสียชีวิตเนี่ยเข้าสมาบัติท,ท่าน,นั่งเวลาขึ้นไปโตก็จะเป็นท่าน,นั่งทุกท่านบดีไหมทุกท่านที่ใครจเจริญสมาธิมากๆแล้วเบื่อนามเนี่ยกำลังปฏิบัติท,ท่าน,นั่งแล้วสิ้นใจแล้วไปเกิดตอนจะสิ้นใจต้องออกจากฌานก่อนพอไปเป็นอสัญญสัตตพรมก็อยู่ในท่าน,นั่ง บางท่านเนี่ยเข้าสมาบัติท่ายืนก็ไปเป็นพรมท่ายืนนะบางท่านเข้าสมาบัติเนี่ยในการสีหะคือท่านอนพอขึ้นไปเป็นอสัญญาสัตตะก็มีท่านอนเนี่ยจะไปโตเป็นตุกตาทองคําเป็นหุ่นเหมือนรัตนะเนี่ยโตในพรหมโลกให้พรหมผู้อื่นได้ชื่นชมอันนี้เรียกว่าความปรากฏแห่งเอกโวการะขันหรือว่าเอกโวกาละภูมิ R อันนี้อย่างหนึ่งภูมิที่มีขันหนึ่งนะ อีกเหมือนกันคันนี้เราเมื่อสักครู่ที่ฟังผู้บรรยายก็เล่าถึงท่านอาจารย์ของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะนะพระสิทธัตถะบารมโพธิสัตว์เนี่ยเคยมีอาจารย์มาก่อนนะแล้วก็ฝึกการเจริญสมาธิเนี่ยอาจารย์ลา,าระดาบดท,ท่านก็สอนกรรมฐานในอารูปกรรมฐานอาจารย์อุทกาดาบดก็สอนอารูปกรรมฐานอาจารย์ลาระดาบดท,ท่านสอนอากินจัญญายตน,นะชานนะ อาจารย์อุทกาดาบทท่านสอนในว่าสัญญาณาสัญญ,ญ,ญายยตนาชางซึ่งเป็นชาที่ปร,ราณีที่สุดหาคนสอนยากเพราะไม่มีใครจะทําจิตได้ระดับนั้นแต่พระสิทธัตถะบารมโพธิสัตว์นั้นท่านฝึกจนจบแล้วนะดังนั้นในการปฏิบัติของพราหมณ์หรือบุคคลผู้อยู่ในสายนี้เนี่ยสายการเจริญอรูป,ปรกรรมฐานก็บอกว่าที่เราทุกเนี่ยทุกเพราะรูปอย่างเวลาเราดูเนี่ยดูของสวยๆเราก็มีจิตเนี่ยขุ่นมัวเพราะรูป เราดูของที่ไม่ชอบไม่น่ารักไม่พอใจจิตก็เกิดความเศร้าหมองเราก็ทุกเพราะรูปอีกเป็นต้นนะนี่พูดถึงรูปก็ลงไปถึงเสียงก็คือการได้ยินเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสการกระทบทางกายเรื่องราวเกี่ยวกับการมคุณหรืออารมณ์ในปัญจโวการะภูมิเนี่ยมาลงทางใจท่านบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องด้วยรูปทั้งหมดก็เลยเจริญภาวนาแล้วเนี่ยละรูปกระทําความเป็นไปแห่งนามมารมเพียงอย่างเดียว เวลาเราปฏิบัติเนี่ยตัวรู้เนี่ยสายภูริทัตตะสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจะบอกว่าทําจิตพุทธะก็คือฝึกตัวรู้นั่นเองดําเนินตัวรู้ให้รู้ในสภาพธรรมเนี่ยเวลาเจริญอนาณาปานสติร่างกายมันขาดขาหายตัวเบารอยได้ในอากาศท่านบอกไม่ต้องสนใจดําเนินอยู่ในตัวรู้คือคําว่าพุทธะเนี่ยพุทโธพุทโธไปไม่หยุดบริกรรมไม่หยุดเหมือนกันเวลาปฏิบัติตสายของอรูปฌานเนี่ยท่านก็รู้ว่ารูปเนี่ยมันเป็นปัใจจัยให้เกิดความทุกข์ ไม่รู้ทั้งรูปทั้งนามมันมาคู่กันมันมาเป็นบัดดี้เลยทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันต้องมีอยู่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันท่านก็เลยละรูปนะปฏิบัติสายอรูปฌานเนี่ยละรูปเรียกว่าอรูปฌานเนี่ยเพราะไม่มีรูปนั่นแหละพอเวลาบริกรรมแล้วฝึกอรูปฌานของตนของตนจนสู่วาระสุดท้ายเนี่ยท่านก็ปฏิบัติเพื่อละสังขารก็เข้าสมาบัติอรูปปสมมาบัติพอไปโตก็ไปโตในอรูปปรมเกิดมามีแต่นามไม่มีรูป นั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือว่าพระอริยบุคคลผู้ที่มีปฏิสัมพิทายาเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปแสดงธรรมหรือสอนอรูปประพรมได้เพราะว่าในภพนั้นๆมีแต่นามอย่างเดียวไม่มีรูปที่ผู้บรรยายพูดออกมาเนี่ยใช้เสียงผ่านไมแล้วไมเนี่ยก็ไปผ่านขยายเสียงออกที่ลําโพงอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องมีการฟังนะฉะนั้นการจะเกิดญาณเนี่ยวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นได้ หรือว่าความปรากฏแห่งปัญญาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยท่านอาศัยเหตุกี่อย่างท่านบอกอาศัยเหตุสองอย่าง1ก็คือปรโตโคสับปัจ,จัจนะประเนี่ยแปลว่าอื่นๆประแปลว่าผู้อื่นโคสับก็คือเสียงหรือการแสดงหรือการพรีเซต์นเนี่ยหร,รหรือว่าการสอนกาเรียกว่าปรโตโคสับก็คือการสอนจากผู้อื่นไม่มีใครสอนตัวเองได้ถ้าผู้นั้นไม่ได้เป็นพระปัจเจ แต่เราต้องฟังจากผู้อื่นอันนี้คําว่าการสอนเนี่ยคือการสอนในวิชาพุทธศาสตร์นะเป็นฟิโลโซฟีออฟบุติซึมก็คือปรัชญาพุทธศาสตร์ที่พระศาสดาทรงสอนเนี่ยเราจะต้องฟังจากอาจารย์ผู้มีความรู้เหมือนเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยเราเนี่ยมีอาจารย์มาตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วอาจารย์ของเราบางท่านก็ปรินิพานแล้วบางท่านก็ยังเป็นปุถุชนอยนู่นเวลาเราเราฟังเนี่ยเราจะต้องมีหูในการฟังเห็นไหมหูเป็นรูปนะโสตราภาษาเป็นรูป แล้วเสียงที่เข้ามาในหูเนี่ยเป็นรูปเหมือนกันทุกท่านว่ารูปนี่สําคัญไหมรูปนี่สําคัญนะถ้าไม่มีเสียงเราจะเรียนธรรมะได้อย่างไรบางทีก็ต้องใช้ดูด้วยนะอย่างผู้บรรยายนีย่ก็เคยมีคนที่ศึกษาธรรมทั้งคนตาบอดทั้งคนหูหนวกเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบางบางทีเนี่ยการสื่อสารบางอย่างเนี่ยสำคัญสําหรับบุคคลเหล่านี้นะเรียกว่าบุคคลผู้ทุพพลภาพนั้นบางทีเนี่ยดูการสื่อสารในการใช้มือการยกสัญญาณการใช้มือเนี่ย เพราะไม่สามารถได้ยินเสียงได้ก็ดูรูปการสื่อสารด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวเนี่ยผ่านรูปเรียกว่ารูป,ปารมณ์การเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าสุมูมหะบัญญัติเพราะมันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเกิดความต่อเนื่องว่าจะยกมืออย่างไรให้สัญญาณความหมายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกและหยุดยกและขยับยกและต่อเนื่องเนี่ยเป็นสัญญาณของคนที่ไม่ได้ยินทางหูนะนั้นถึงบอกว่าการดูด้วยตาเนี่ยตาเนี่ยก็เป็นรูปจากขูประสาทเนี่ย แต่จริงๆการเห็นรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เลติน่าที่อยู่ในตาที่สามารถจะเห็นสีได้ตาเป็นรูปสีก็เป็นรูปฉะนั้นเวลาเราจะดูใครสื่อสารเนี่ยเป็นพรีเซนเตชันได้ก็ต้องเกิดจากการสื่อสารด้วยรูปนะคำว่ารูปเนี่ยบาลีบอกว่าสีตุนหาที่เวโรทิปัจเยหิรูปปฏิติรูป,ปังธรรมชาติเด้ย่อมเสื่อมสลายไปเพราะอาศัยเวโรทีปัจจัยธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปนะอันนี้รูปหมายความว่าทำที่เสื่อมสลายไป แต่คําที่เราใช้กันทุกๆวันนีํคว่ารูปเนี่ยมันคือสิ่งที่เห็นด้วยทางตานะไม่เหมือนกันรูปหรือรูป,ปารมณ์หรือว่าสีเนี่ยเกิดได้ทางตาแต่คําว่ารูปที่อยู่ในการแปลในหลักธรรมของความเป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยศึกษารูปเข้าถึงรูปศึกษานามเข้าถึงนามรูปเนี่ยคือสภาวธรรมทั้งหลายที่มีความปรากฏด้วยความเสื่อมสลายไปที่ปร,ปรากฏประจักษ์ชัดที่เรามีอยู่เนี่ยรูปท่าทางนั่งเนี่ยมีเขาเรียกว่ารูป แต่การที่เราสามารถสื่อสารเนี่ยช่องทางในการสื่อสารได้ทางประสาทะคือประสาทเนี่ยสิ่งที่เกิดทางตาเนี่ยชื่อว่ารูปเน,เนี่ยต้องแยกคําการแปลออกจากกันนั้นเวลาไปเกิดในอรูปประพรม,มเนี่ยไม่มีรูปเลยแล้วใครจะไปสอนได้พระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งอุทานณนะตอนที่พระองค์จะไปประกาศศาสนาธรรมก่อนแสดงธรรมจกกักรประวัตนสูตรว่าอาจารย์ของเรานั้นชิบหายแล้วหนอนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะ ได้รับการแสดงธรรมจากเราตถาคตได้นั้นถึงบอกว่าเนี่ยในการปรากฏขึ้นในอรูป,ปรพรมเนี่ยเรียกว่าจะตุโวการขันหรือจะตุโวการะพบนี่แบบที่สองนะแบบแรกเอกะโวการะพบนะภูมิที่มีขันเดียวคือรูป,ประขันจะตุโวการะขันหรือจะตุโวการะพบเนี่ยพบที่มีขันสี่ ขันสี่คืออะไรก็เว้นจากรูปขันนั่นแหละได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันและวิญญาณขันนี่คือขันที่มีแต่นามาทมอย่างเดียวนะคราวนี้เมื่อสักครู่ที่เราแปลเนี่ยพูดถึงในชุดที่3บอกปัญจโกระขันนะปัญจโการะขันคือภูมิที่มีขันห้าหรือปัญจโการะพได้แก่อะไรบ้างได้แก่ในรูปะพรมสิชั้นรูปะพรมสิชั้นเนี่ยวเว้นอสัญญาสัตตพรม แล้วก็ในกามภูมิ11บเอ็ดกามภูมิ11ก็แบ่งเป็นในสวรรค์เนี่ยหชั้นสวรรค์หชั้นก็ไล่ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิตาวติงสาภูมิยามาภูมิตุสิตาภูมินิม,มาราตีภูมิปรนิม,มิตวสวัตีภูมิเทวโลกทั้ง6ชั้นแล้วก็ในมนุษย์เนี่ยแหละที่เรากําลังมีอยู่เนี่ยเรียกว่าเรามีครบขันห้าเลยนะปัญจโวการกขันเนี่ยมอสักครู่เทวโลกเนี่ยทั้ง6ชั้นเทวภูมิ6 บวกมนุษยภูมิหนึ่งรวมเป็นกามะสุขติภูมิเจ็ดคราวนี้เราไปพูดทุกติภูมิบ้างทุกติภูมิก็มีขันห้าเหมือนกันนะทุกติภูมิก็ได้แก่ภูมิใดได้แก่ติระฉานภูมินี่พูดตามอัตถกถฐานนะยกติระฉานขึ้นแสดงก่อนเพราะอยู่ใกล้มนุษย์นะหรือบางทบางีบางสูตรก็ยกติระฉานแสดงทีหลังแล้วแต่บางสูตรยกนรกแสดงก่อนเพราะแสดงความทุกข์ที่มากที่สุดก่อนในทุกติอบาย,ยภูมนะิถ้าเรายกสัตว์ใกล้มนุษย์ก็บอก ริรชานภูมินี่ก็มีขันห้านะอย่างเป็ดไก่สุนัขสุกรกระบือนี่พวกนี้เขาก็มีขันห้าเหมือนมนุษย์นั่นเองมีขันห้ากล่าวถึงเปติวิศยภูมิหมู่เปรตอสุรกายภูมิเหล่านี้ก็มีขันห้าเหมือนกันนะแล้วก็ไปพูดถึงนิระยะภูมินรกก็มีขันห้าเวลาสัตว์นรกเนี่ยถูกทรมานถูกสับถูกฟันด้วยสาตราเนี่ยสาตราที่มากระทบเนี่ยเป็นโผฏฐพารมณ อย่างเวลาเราเดินเราไปในครัวทํากับข้าวแล้วมีดมันก็หั่นลงไปที่นิ้วเนี่ยแสดงว่านิ้วเนี่ยเป็นกายยะภาษาทรูปมีความรู้สึกได้เนี่ยก็คือตัวกายยะวิญญาณส่วนมีดเนี่ยที่มากระทบเนี่ยเป็นของมีคมเป็นโลหะสภาวะรรม,มีดนั้นเป็นโพธพารมมันเฉือนเข้าไปในนิ้วแล้วฉะนั้นก็คือตัวกายยะสาษา,ากระทบกับโผพธพารมนะถอดคําว่านิ้วออกถอดคาว่ามีดออก เป็นสภาวะอภิธรรมนั้นเวลาสัตว์นรกถูกทรมานเนี่ยก็จะมีโผฏฐพารมมา,มาสับมาฟันมาเฉือนสัตว์นรกก็จะมีความรู้สึกเจ็บปวดจากการทรมานนั้นๆก็เรียกว่าเป็นส่วนของนาม,มาธรรมะจะมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารบิญญานปรากฏอยู่อันนี้เรียกว่าในอบายภูมิก็มีขันห้าดังนั้นเวลาเราพูดถึงว่าภูมิที่มีขันห้าเนี่ยก็ได้แก่รูป,ปรภูมิ15เวน้นอสัญญาสัตตภูมิ แล้วก็ในกามภูมิ11เนี่ยรวมแล้วเรียกว่าปัญจโบการภูมิ26ทุกๆท,ท่านเนี่ยบางคนก็ท้อใจบอกอภิธรรมเป็นเรื่องยากที่นั่งฟังอยู่นี่คืออภิธรรมนะผู้บรรยายกําลังพูดอภิธรรมให้ฟังแต่ว่าจะพูดแบบไม่ยากแล้วก็ฟังง่ายๆมีแต่ตัวเลขทั้งนั้นเลยนะนะเราไม่ต้องไปใส่ใจตัวเลขเยอะทําความสงบของจิตใจให้รู้ว่าภูมิที่เป็นภูมิที่มีขันเดียวก็ได้แก่อสัญญสัตตพรม ภูมิที่มีขันสี่ได้แก่อรุปภพมอรุปภภูมิสี่ภูมิที่มีขันห้าได้แก่ปัญจโวการภูมิยี่สิบหกเห็นไหมเวลาเราทําวัดเนี่ยเราสั้นๆเองแต่ถ้ายิ่งรู้มากจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้ที่มีความรู้ในสภาวะเนี่ยท่านจึงไม่ขยายความมากบัณฑิตทั้งหลายท่านจึงใช้คําสั้นๆใช้คําว่าเตภูมิมาแค่นี้อ้าวคราวนี้จะตุโยนิกายแล้วนะจะตุแปลว่าแปลว่าสี โยนิแปลว่ากำเนิดจะตุโยนิกาโยนิกาเนี่ยนิกาแปลว่าอาศัยนะคำว่ารรมิกะผู้อาศัยธทมโยนิกะผู้อาศัยการเกิดโยนะิกาก็คืออาศัยการกําเนิดเกิดได้จะตุโยนิกาก็คือเกิดได้กําเนิดทั้ง4ี่เนะนี่ยว่าโยนินิกาเนี่ยแปลว่าอาศัยเกิดนะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการเกิดทั้ง4ี่เนี่ยเรายกใครก่อนเราก็บอกสังเสทชาตา แล้วก็อ uh, ะทะโวปปาติกาเนี่ยอัทะโวปปาติกาคือการผุดเกิดบาลีบอกสังเสทชาตาโอปปาติกาเนี่ยพูดคำหลังท่านก็บอกสังเสรชาสังเสทชาเนี่ยการเกิดเกิดในที่ที่มียางเหนียวคือสัตว์ที่เกิดในที่ท,ท,ที่มีเท,ท,ท,มท่าใครเนี่ยอย่างเรายังจะเห็นว่าหนอนบางอยา่างเนี่ยเกิดในในยางผลไม้นะหรือว่าสัตว์บางอย่างเนี่ยโตใน ในเมือกหรือในเอนไซม์ที่มันกําลังเกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพอย่างพวกหนอนบางอย่างเนี่ยหนอนมแมลงวันด้วยในเวลาอาหารที่เราเก็บไว้นานๆจนมันเป็นเป็นเมือกเนี่ยมันก็จะมีหนอนเนี่ยไปโตเนี่ยตรงนี้นเขาเรียกว่าเท่าใครหรือว่าที่ที่มียางเหนียวท่านก็เรียกว่าเป็นสังเสริฐชะกําเนิดคือเกิดในที่ที่มียางเหนียวหรือว่าพญานาคเนี่ยบางตัวบางท่านเนี่ยคือมีความสิเนหาต่อผู้ที่เคยเกิดเจอกันในอดีต แต่ว่าผู้นั้นเวลาไปเกิดเนี่ยไปอุบัติเกิดเป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ในเทวโลกเรียกว่าเป็นเทพในกลุ่มบริวารของท้าวเวรูปักนะจริง,รงๆเทพที่อยู่ในหมู่พญานาคเนี่ยมีสีชื่อก็อยู่ในบทพระบาริสนะเราลงไปหาสวดเอาจะขึ้นเวรูปักเคหิเมเมตังท่านท้าวเวรูปักเนี่ยเป็นราชาแห่งทวยเทพแห่งสัตว์เลื้อยคลานหมู่พญานาคใช้เวลาหมู่ทวยเทพและเทพชั้นผู้ใหญ่ที่ท่านเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีบริวารเทพชั้นผู้ใหญ่จะไม่มีเหงื่อใครนะ แต่ถ้าเป็นเทวดาอย่างพญานาคที่อยู่ในชั้นบริวารลงไปเนี่ยบางองค์จะมีเหงื่อใคลเวลาออกสู้รบเนี่ยหยิบสาตราขึ้นรบกับเทพชั้นอื่นเวลามีเหงื่อใครเนี่ยพญานาคบางอย่างก็ไปโตในเหงื่อของท่านทุกท่านไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวถ้าเรามีเหงื่อแล้วมีสัตว์มาโตในเหงื่อของเราได้ด้วยหรือเป็นเรื่องพิสดารเราอย่าไปวิเคราะห์พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงขยายความเพราะเป็นเรื่องที่มันพิสดารมากว่าในเหงื่อเนี่ยยังมีสัตว์ไปเกิดได้หรือมีแต่ไม่ไม่ใช่เหงื่อมนุษย์นะ เงือของเทพในหมู่พญานาคที่เป็นพญานาคมีฤทธิ์ชั้นกลางเนี่ยก็มีเงือก็จะมีพญานาคนไปโตเนี่ยสัตว์ที่ไปเกิดโตในเท่าใครเรียกว่าสังเสระชะกําเนิดอันนี้พูดโดยย่อนะคราวนี้ก็พูดถึงใครพูดถึงโอปปาติกะกําเนิดโอปปาติกะเนี่ยก็พูดถึงบุคคลผู้ผุดเกิดโตโดยทันทีคาว่าผุด เกิดโตโดยทันทีเนี่ยก็พูดถึงใครบ้างตั้งแต่มนุษย์สมัยต้นกลับมนุษย์สมัยต้นกลับเนี่ยก็คือไม่ได้เกิดในครันมนุษย์นะไม่ได้เกิดในท้องก็เช่นจะผุดเกิดโตขึ้นมาเนี่ยเป็นมนุษย์ต้นกลับแล้วก็การผุดเกิดขึ้นโตเนี่ยของใครของในเทวโลกเนี่ยในเทวดาในเทวโลกนี่ก็ผุดเกิดขึ้นโตโดยทันทีแล้วก็ความปรากฏเกิดขึ้นในอบายภูมิอย่างในสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกเวลาถูกประหารถูกทรมานแล้วก็สิ้นใจเวลาวิ่งไปในแผ่นดินเหล็กลุกด้วยไฟเนี่ย ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเท้าของสัตว์นรกเนี่ยวิ่งอยู่บนไฟเนี่ยแต่ไม่ไม่ละลายเนี่ยอย่างเราลองคิดว่าที่ที่มีลาวาออกมาร้อนร้อนเนี่ยเราลงไปวิ่งบนลาวาสิว่าขาของเราจะอยู่ได้ไหมมันจะต้องหมกไหมในลาวาบนแผ่นดินในนรกเนี่ยเป็นเหล็กลุกด้วยไฟลุกโพรงเป็นสีแดงสัตว์นรกเนี่ยเมื่อถูกทรมานก็จะวิ่งไปแต่กรรมเนี่ยหล่อเลี้ยงให้ขาเนี่ยของสัตว์นรกเนี่ยสามารถจะวิ่งบนเหล็กร้อนร้อนลุกเป็นสีแดงได้ ไม่น่าเชื่อแต่ว่าพอสัตว์นรกพอถูกประหารด้วยศาสตราของยมทูตหรือว่านายนิรยาบาลเนี่ยแล้วเนี่ยสัตว์นรกพอสิ้นใจก็ผุดโตโตขึ้นมาอีกในร่างเดิมแล้วก็วิ่งใหม่นะมันเหมือนเกมมันมีการตายแล้วโอเวอร์แล้วก็เกมก็ตั้งสตาร์ทขึ้นมาเล่นใหม่อีกเป็นอย่างนี้นี่คือการผุดเกิดโตโดยทันทีนะ เมื่อเล่าถึงตรงนี้เมื่อสักครู่ผู้บรรยายทำพูดถึงมัคคีภาษาที่ได้เล่าก่อนหน้านี้ผู้บรรยายพูดตกไปนิดหนึ่งผู้ที่ใช้มัคคีภาษาด้วยเนี่ยก็คือมนุษย์ต้นกลับมนุษย์ต้นกลับเวลาเกิดมาจากพรมชั้นอัาราเนี่ยมากินง้วนดินแล้วพอเจอกันก็คุยกันพอคุยกันเนี่ยใช้ภาษาอะไรสื่อสารก็ใช้ภาษามัคคีแต่ร่างกายเนี่ยไม่ใช่พรมแล้วร่างกายเป็นมนุษย์ต้นกลับก็ใช้มัคคีภาษาด้วยนะอาจรกถาท่านพูดมนุษย์ต้นกลับด้วยจัเมื่อสักครู่ที่พูดแบบว่าโอปปาติกะก็ ใครได้แก่เทวดาในเทวโลกรมทั้งหลายเทวดาในเทวโลกมนุษย์ต้นกับแล้วก็สัตว์ในอบายภูมิเนี่ยที่ผุดเกิดโตขึ้นมาทันทีเรียกว่าโอปปาติกะกําเนิดเราอยากจะรู้ว่าผุดเกิดโตขึ้นมาทันทีเป็นอย่างไรไม่ได้พูดว่าให้ทำนะเพราะการทําเป็นอัตตวินิบาตกรรมก็คือเวลาเรากระโดดลงมาจากตึกในที่สูงๆทุกคนอยากจะรู้ว่าเวลาเราตายแล้วเราจะไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไร ให้เราเนึกว่าเราขึ้นไปบนตึกสิบชั้นแล้วก็โดดจากตึกสิบชั้นลงบนพื้นเนี่ยตอนนี้มันกำลังวูบนั่น,นี่ะผุดขึ้นมาเป็นเทพแล้วก็วูบแล้วผุดขึ้นมาเป็นสัตว์นรกนั่นเองนี่เขาเรียกว่าผุดเกิดโตโดยทันทีนะคราวนี้พูดในอีกชุดหนึ่งของโยนิเนี่ยโยนิในชุดนี้ท่านก็แบ่งความเป็นไปเนี่ยสองชุดนะเขาเรียกว่าความเป็นคั้เสยยะกะกาเนิดคั้วเสยยะกะกาเนิดเนี่ยเกิดในครัน การเกิดในครันเนี่ยอธกถาอาจารย์ท่านจาแนกคาว่าโยนี้ออกมาเป็นสองชุดนะการเกิดในครันแบบแรกเนี่ยเกิดในครันแล้วออกจากครันมาเป็นไข่ออกจากครันออกมาแล้วมาเป็นไข่นะการเกิดมาเป็นไข่เนี่ยเรียกว่าอันทชะกําเนิดอันทะแปลว่าที่มืดทะชะแปลว่าเกิดได้นะพอบอกอันทชะสัตว์ที่เกิดในที่มืด ดังนนเวลาเราพูดว่าอันธชากําเนิดเนี่ยคือสัตว์ที่เกิดในฟองนในที่มืดนั่นเองฉะนั้นเวลาเราพูดถึงงูบางชนิดเป็ดไก่นกเนี่ยเกิดจากไขน่นะเรียกว่าเป็นอันทชาฉะนั้นเป็ดไก่เนี่ยเกิดสองรอบปลาบางชนิดก็เกิดสองรอบเพราะตอนไข่ที่ออกจากครันผู้เป็นมารดานเนี่ยรอบหนึ่งก่อนแล้วพอออกจากครันเป็นอยู่ในฟองไข่แล้วก็ออกจากฟองไข่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเป็นการเกิดสองครั้งนะ อันนี้เรียกว่าเกิดครั้งแรกเนี่ยออกจากครั้นเป็นกลุ่มของชลาผู้ชะกําเนิดแล้วก็เกิดแล้วขอภัยเกิดออกมาจากคับประเสริยอากาเนิดอยู่ในครั้นแล้วก็ออกจากครั้นมาเป็นไข่ออกจากไข่อีกหนังหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นอันทะชะกําเนิดแบบนี้นะอีกแบบหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเกิดจากครั้นครั้นเนี่ยล้วนแล้วก็แยกการแสดงความความเป็นเกิดในครั้นเนี่ยเรียกว่าคับประเสริยากะที่เป็นกลุ่มของชาลาผู้ชะคาว่าชลาผู้ชะนี่คือมดลูกนะ คือสัตว์ที่ไปโตในมดลูกของผู้ที่เป็นมารดานั่นเองเรียกว่าชราผู้ชะกําเนิดนั้นจึงบอกจะตุโยนิกาเนี่ยกำเนิดทั้ง4ได้แก่อะไรได้แก่สังเสทชะกําเนิดได้แก่โอปปาติกะกําเนิดได้แก่อันทชะกาเนิดแล้วก็ได้แก่ชราผู้ชะกําเนิดนะอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ออกเสียงกระดกลิ้นเป็นชราผู้ชะกําเนิดออกเป็นตัวลอลิงนั้นถ้าใครถามเราเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ากําเนิดมีกี่อย่างกําเนิดมีสี่อย่าง ก็บอกว่ากําเนิดในเท่าใครอย่างหนึ่งกําเนิดโดยผุดเกิดโตทันทีอย่างหนึ่งกําเนิดโดยการเกิดจากไข่อย่างหนึ่งกําเนิดโดยการเกิดในมดลูกอย่างหนึ่งสี่อย่างเราก็รู้แล้วเนี่ยอภิธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ได้ด้วยถ้าฟังดีๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ทุกๆท,ท่านมนเป็นเรื่องของชีววิทยานะแต่เราไม่ต้องไปขั้นนั้นเราฟังสบายๆเป็นเรื่องของความรู้ว่าแค่คําสวดมนต์เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์พาสวดเนี่ยแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่า เป็นคำสั้นๆแต่ผู้บรรยายเนี่ยพูดมาตรงนี้เนี่ยเกือบ40นาทีแล้วก็จะรู้ว่าคําสั้นๆนั้นอธิบายได้มากถ้าเวลาเราอยู่กัน7วันผู้บรรยายจะขยายเนื้อความออกไปอีกหนึ่งเท่าเราอยู่15วันผู้บรรยายจะขยายเนื้อความไปอีกเป็น4เท่านะถ้าเราอยู่หนึ่งเดือนผู้บรรยายก็จะเล่าเรื่องเนี้ยอย่างเดียวเนี่ยสามชั่วโมงแล้วเล่าเนี่ยไปอีก7วันนะว่าการเกิดของเราเนี่ยเป็นอย่างไรและเราเกิดมาเนี่ย ภพชาของเราเนี่ยย่อมไม่สามารถบอกถึงความสิ้นสุดได้เนี่ยเรียกว่าวัตตะสงสารสิ่งที่เดินทางไปเนี่ยหาเบื้องต้นมิได้หาเบื้องปลายไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเราอย่าไปค้นคว้าว่าเราเคยเกิดเป็นใครมาก่อนเราเคยเกิดในกำเนิดใดมาก่อนเราได้กำเนิดมาครบทั้งสีแล้วแล้วเราก็ได้ความเป็นไปในภูมิทั้งสามเนี่ยเรามาหมดแล้วเนี่ยทุกคนในห้องนี้ผมว่านะทุกท่านเป็นอสัญญาสัตตพรมมาหมดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้มาตกอยู่ในกาลมาภพ ทุกท่านจะต้องมีการไปอุบัติเกิดในอรูป,ปรพรหมมาหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้อาจารย์ผู้มีสัมมาทิฏฐิสอนในการเจริญวิปัสสนาญาณเนี่ยให้บรรลุล่วงจากความเป็นรูปเป็นนามแล้วไปสู่พระนิพพานเนี่ยเรายังไม่ถึงนะฉะนั้นที่นี้เนี่ยเราก็เข้าใจนะว่าการฟังธรรมะก็เป็นการเกื้อกูลจิตใจอย่างหนึ่งการสวดมนต์เจริญการทำวัดเนี่ยวัตระเนี่ยแปลว่าหน้าที่ นะอย่างบอกว่าวัตรระหน้าที่คืออะไรหน้าที่คือการสวดภาวนาในการทําจิตให้สงบเนี่ยเรียกว่าทำวัดเช้าแล้วก็ไม่จบบอกวัดเช้าเนี่ยมันทําแค่ตอนเดียวเองหรือบอกทำวัตรระด้วยตอนเย็นเขาเรียกว่าทำวัดเย็นก็คือหน้าที่ในการภาวนาตอนเย็นฉะนั้นเวลาภิกษุเวลาประชุมรวมตัวกันในการทําสังฆกรรมเนี่ยในการทําอุโบสถกรรมร่วมกันก็จะมีการทําศาสนกิจเรียกว่าการทําวัด นั้นถ้าใครถามว่าทำวัดคืออะไรวัตระเนี่ยคือหน้าที่คำวัตระเนี่ยอธิบายได้ชัดเจนในอันธกถา,าแห่งการกล่าวถึงเท้าสักกะเทวราชเรียกว่าในวัตรบทหรือในการกล่าวถึงสัตบทนะวัตรบทหรือสัตตบทเนี่ยก็คือบทของเท้าสักกะเทวราชในการที่เทวดาเนี่ยเคยเป็นมนุษย์แล้วทากุศลไปเกิดเป็นพระอินทร์เนี่ยเรียกว่าวัตรบทหน้าที่ นั้นพระอินทร์ก็ต้องมีหน้าที่ตอนเป็นมนุษย์ก่อนทําหน้าที่ของตนของตนเนี่ยมีการเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้เป็นกุลบุตรดังนั้นเมื่อวานที่ได้พูดเนี่ยผู้บรรยายไม่กล้าพูดนานเพราะว่าเนื้อความเยอะที่เรากล่าวถึงอริยสัจจะทั้ง4ประการโดยยานสามคงจะจําเมื่อวานได้นะถ้าผู้บรรยายเนี่ยสอนในห้องเรียนเนี่ยจะถามพระโยคีแต่ละคนเนี่ยทุกๆท,ท่านทีละคนทีละคนเลยให้ตอบนะแต่ถ้าผมรอ176โยคีตอบ เดี๋ยวเราไม่ต้องทานอาหารเช้ากันนะถามว่ายานทั้งสามคืออะไรบ้างจงอธิบายเนี่ยยานทั้งสามที่ได้พูดเมื่อวาน,น่ยว่าอนนันแรกก็คือสัจจยานอันที่สองก็คือกิจจยานอันที่สามคือกะตะยานคำว่าก,กะตะคคำเดียวเนี่ยสำคัญมากนะมีความละเอียดลึกซึ้งมากคำว่ากตะคคำว่าก,กะตะเนี่ยถ้าอธิบายโดยเนื้อความเนี่ยจะมาจากในส่วนของคำพีอังคุตรนิกายนะในทุกกะนิบาตก็จะพูดถึง บุคคลที่หาได้ยากในโลกเนี่ยมีสองบุคคลทุกท่านทราบไหมบุคคลที่หาได้ได้ยากในโลกมีสองบุคคลคือใครบ้างทราบไหมท่านบอกว่าบุคคลที่หนึ่งก็คือท่านบอกว่าบุพการีคือบุคคลผู้กระทําบุญให้แก่บุคคลอื่นก่อนนะนี่คือบุคคลแรกนะคือปุเพกตะบุคคลหรือเป็นปุพพการีเนี่ยคือบุคคลผู้กระทําบุญก่อนนะ การะเนี่ยคือการกระทําอุปะก็คือผู้กระทําก่อนอย่างเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุปมาเหมือนพรหมของบุตรอุปมาเหมือนพระอาหารหันต์ของผู้ที่เป็นลูกท่านจะให้โดยที่ไม่จํากัดไม่มีการยื่นโนติสร้องขอ้วยบางคนบอกมีนะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยววันหลังท่านรอให,ให้เราเลี้ยงตอบนั่นก็คือพ่อแม่ทุกทุกคนก็หวังอย่างนั้นแต่ถ้าพ่อแม่บางท่านที่รู้เรื่องกฎไตรลักษณ์และศึกษาพุทธศาสตร์อย่างชุ่มฉ่าจิตวิญ,ญญาณแล้วเนี่ย ท่านไม่รอให้ลูกหลานมาเลี้ยงหรอกถ้าผู้บรรยายผู้ฟังที่เคยเรียนคัมภีร์ปัจฐานจากผู้สอนเนี่ยผู้บรรยายเคยพูดไปแล้วว่าในปัจัยหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเรียนในส่วนของปุเรชาตาปัจัยกับปัจฉาชาตาปัจจัยคู่กันนะปัจฉาชาตาปัจจัยปัจจัยที่เกิดทีหลังผู้บรรยายก็เคยอธิบายคัมภีร์เรื่องนี้ว่าเมื่อการกล่าวถึงบุคคลเนี่ยปัจฉาชาตาปัจจัยเป็นสภาวะในพระอภิธรรมลึกซึ้งปราณีตพิสดารเป็นสภาพนามธรรมที่เกิดทีหลัง ถ้าอธิบายถึงบุคคลถามว่าปัจฉาชาติปัจัยอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนลูกที่เกิดทีหลังอุปการะบิดามารดาที่เกิดก่อนเห็นไหมลูกเนี่ยเกิดทีหลังพ่อแม่นะแต่สามารถกลับไปเลี้ยงพ่อแม่ได้เนี่ยเรียกว่าเป็นปัจฉาชาตะผู้บรรยายจึงตั้งปัญหาวิสัชนาถามว่าลูกที่ไม่เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยมีกี่เหตุทุกท่านในห้องนี้ทราบไหมในที่นี้มีผู้ที่เคยเรียนกับผู้บรรยายนั่งอยู่ในที่นี้ด้วยเพราะผู้บรรยายเห็นว่ามาปฏิบัติธรรมด้วย ลูกที่ไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้เนี่ยมีสามเหตุหนึ่งที่ลูกเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ก็เพราะว่าลูกนั้นตายก่อนบิดามารดาเห็นไหมไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้สองที่ลูกเลี้ยงพ่อแม่ได้ไม่ได้เลี้ยงบิดามารดาไม่ได้เพราะบิดามารดาตายก่อนที่ลูกจะเลี้ยงเสียชีวิตก่อนนะส่วนสามก็คือลูกนั้นอักตันยูคือลูกยังอยู่บิดามารดาก็ยังอยู่แต่ลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่ การที่แค่ไม่ลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยยังมีการกล่าวโดยในยะถึงสอย่างแค่เบื้องต้นนะนี่เขาเรียกว่าเป็นการตั้งกระทู้เบื้องต้นไสในอธิบายไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าอธิบายอย่างไรฟังกันเพลินเลยแหละดังนั้นถึงบอกว่าเรากล่าวถึงบุคคลแรกเนี่ยบุคคลผู้ทําคุณก่อนเป็นบุคคลผู้หาได้ยากอย่างบุคคลผู้เป็นพ่อแม่แล้วไม่หวังอะไรจากลูกจากหลานเลยเนี่ยเลี้ยงเขามาให้เขามาแล้วก็หวังให้เขาโตเป็นคนดีให้การศึกษาถ้าตามอัธกถาบอกก็หาคู่ครองให้ด้วย ตามในยะนี้นั้นถึงบอกว่านี่คือบุคคลที่หนึ่งส่วนบุคคลที่สองนะเรียกว่าเป็นบุคคลผู้กระทําคุณตอบเรียกว่ากะตันยูกะตะเวทิตาเนี่ยนะใช้คําว่ากะตะสองครั้งเลยนะกะตะแรกเนี่ยกะตะบวกอันยูอันยูแปลว่ารู้กะตะแปว่าก่อนกะตันยูแล้วก็ใช้กะตะหลังด้วยกะตะสองรอบถ้าเรียนภาษาเนี่ยต้องไปแปลสองรอบกะตะแรกเนี่ยเป็นกะตะ บวกอันยูเป็นกะตันยูนะอันยูแปลว่ารู้กะตะแปลว่าก่อนรู้คุณใครที่ทําไว้ก่อนบางครั้งเนี่ยเรารู้คุณคนอื่นไหมรู้แต่ถามมาตอบแทนไหมไม่ตอบแทนแค่รู้อยู่ในใจแต่การกระทําทางกายทางวาจาไม่ตอบแทนก็รู้อยู่ในใจเป็นกะตันยูแต่ถ้าใครกระทําคุณตอบด้วยเรียกว่าแทนคุณผู้อื่นด้วยการกระทําจริงๆด้วยเขาเรียกว่ากะตะเวทิตานี่คำหลังฉะนั้นคำสองคำคู่กันนะกะตันยูคือรู้คุณกะตะเวทิตาคือทำตอบ เวลาใครช่วยอะไรเราเรา,เรารู้อยู่ในใจเสมอเป็นความรู้สึกในใจเนี่ยความรู้สึกนั้นเป็นความกตัญอยู่คือรู้คุณของผู้อื่นโดยเสมอแต่เราหาโอกาสตอบแทนผู้อื่นด้วยการกระทําทางกายบ้างการกระทําในการหาโภกทรัพย์อุปการะบ้างเนี่ยเรียกว่าเป็นกัตเวทิตาฉันคําว่ากะตะคําเดียวเนี่ยอธิบายลึกซึ้งนะทุกทกท่านกะตะคือปแปลว่ารู้ฉะนั้นคําว่ากะตะยานเนี่ยคนนั้นจะต้องรู้จริงๆร,รู้รอบจริงๆ พวกเราพึงกําหนดรู้รอบในขันเห็นไหมที่เมื่อสักครู่เราสวดธรรมบัตร่ารู้รู้รอบในขันเนี่ยคือรู้รอบในรูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกาหนดรอบรู้เยสังปริญญายะเนี่ยกำหนดรอบรู้แล้วร,รอบรู้ในอะไรในสิ่งที่ไปยึดขันด้วยคือรู้รอบอุปาทานนัขันนั่นเองนะผู้บรรยายก็คงจะไม่กล่าวท้าความเยอะว่าการรู้รอบขันรู้อย่างไรทําไมต้องรู้แค่เรารู้ปัจจุบันเนี่ยแหละพอแล้ว เรารู้เยอะฟังเยอะเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้วันข้างหน้าเราไปเจอผู้ทรงปริยัติที่มีความแตกฉานเนี่ยเราจะฟังได้ไม่อิ่มไม่เบื่อนะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติให้ถูกก่อนเป็นสัมมาปฏิบัติก่อนพอเวลาเราไปเจอผู้รู้ปริยัติแล้วเราก็ศึกษาอย่างถูกต้องด้วยผู้ฟังต้องหาความเข้าใจด้วยไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะไม่มีเหตุมีผลก็ต้องหาเหตุหาผลในการฟังด้วย ผู้บรรยายหรือว่าผู้แสดงก็ต้องมี f e r e n c e ด้วยก็คือมีหลักอ้างอิงให้ถูกต้องด้วยฉะนั้นเวลาวันที่เราปฏิบัติทมแล้วเราไปฟังเนี่ยมันจะคล้อยตามมันจะคอนเน็ชันซึ่งกันและกันของการปฏิบัติและเรื่องปริยัติว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันฉะนั้นผู้ที่เรียนแล้วเนี่ยแล้วไม่ปฏิบัติก็ช้าเรียกว่าปะปันจัดทำคือทําให้เนิ่นช้าผู้ที่ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็ไม่ศึกษาปริยัติเลยเนี่ยก็จะหลงทางว่าการปฏิบัติของเราพอติดขาดเนี่ยเราจะไม่สอบสวนทวนความได้ว่ามันจะะแก้ไขสภาว ข้างในอย่างไรหรือบางครั้งบางทีติดขัดบางครั้งบางทีพอถอยบางครั้งบางทีเบื่อหน่ายบางครั้งบางทีมันเกิดความไม่พัฒนายานเนี่ยตัวปริยัติจะจะเป็นตัวแก้สภาวะให้เรานั้นเกิดความไม่ติดขัดได้ฉะนั้นพระปริยัติธรรมเนี่ยสำคัญการฟังพระสูตรบ้างการฟังชาดกการฟังคัมภี์ธรรมบทหรือการฟังอถาธิบายในคัมภีริพังเนี่ยเพื่อให้เราสื่อถึงสภาวะเนี่ยจิตใจก็เกิดความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะ ตอนนี้ทุกๆท,ท่านก็คลายจากการฟังลงเพราะว่าการฟังเนี่ยมันเป็นการทํากุศลให้เกิดขึ้นที่เป็นตัวภาวนาในเบื้องต้นนะเพราะว่าการฟังเนี่ยก็ชื่อว่าชื่อว่าเป็นภาวนาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะทําให้จิตเกิดความรู้ความเข้าใจอันเป็นการสื่อสารมากขึ้นเรียกว่าสุตตะใหม่นะสุตตะใม่คือการฟังให้เกิดปัญญาเราคลายจากความรู้สึกการฟังแล้วก็ขอให้ได้นั่งสักครู่หนึ่งด้วยนะทุกคนก็กําหนดในการนั่ง จะนั่งหลับตาก็ดีจะนั่งลืมตาก็ดีก็ถือว่าเป็นการกําหนดในรูปนั่งทั้งหมดนั่นแหละจะนั่งบนเก้าอี้ก็ดีจะนั่งบนอาสนะก็ดีนั่งขัดสมาธิธรรมดาก็ดีจะนั่งขัดสมาธิแล้วถอดเท้าลงมาเรียงเท้าก็ดีก็ของให้อยู่ในอาการนั่งนั่นแหละด้วยความสํมรวมจําไว้เลยความสํมรวมเ,เป็นบาตเบื้องต้นแห่งการกระทํากุศลทุกๆอย่างพอความสํารวมเกิด จิตจะเกิดความอ่อนโยนพอจิตเกิดความอ่อนโยนเนี่ยสมาธิจิตจะเกิดสมาธิจิตเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นการฟังด้วยเป็นการกําหนดธรรมะให้ตรงสภาพธรรมด้วยปูทางไปสู่ความรู้ซึ่งความมีปัญญาเนี่ยเรียกว่าการแทงตลอดในสภาพธรรมตอนนี้เรานั่งอยู่ด้วยความสํารวมในอาการปริยาที่มีอยู่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนในอาการที่มีอยู่แล้วเราก็รู้เท่าทันของอาการนั้นๆเราก็หายใจเข้าด้วยกําหนดรู้ด้วยความรู้สึก ว่าลมหายใจที่ปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่ชั่วขณะหายใจออกก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจด้วยการหายใจก็ปรากฏนั้นอยู่ความในความรู้สึกชั่วขณะการหายใจนั้นท่านบอกว่าเมื่อเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่คือเรียกว่าเป็นคู่นะคู่แห่งการเจริญอาณาปานาสติ ในอาณาปานาสติเนี่ยในสูตรนี้ท่านก็กล่าวถึงความที่เป็นไปของธรรมะที่เป็นคู่คู่คือการหายใจเข้าและหายใจออกถ้ากล่าวถึงสูตรนี้เพื่อนำยกเข้าสู่ในมรณานุสติท่านก็บอกว่าเราพึงพิจารณาถึงความตายอยู่เป็นนิดทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมคำที่พระพุทธองค์ทรงดำรัสเนี่ยเราเอาไปเชื่อมต่อก็จะเห็นว่าการหายใจเป็นคู่คู่ แต่ถ้าการหายใจของเรานั้นมีอยู่ดำเนินด้วยการมีชีวิตเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าการหายใจของเรานั้นมีอยู่เรายังไม่ตายแล้วเราก็มีความตายเนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยอยู่ที่ทุกๆลมหายใจก็โดยนัยยะว่าเวลาเราหายใจเข้าแล้วไม่ออกนั่นก็คือตายนะหายใจออกแล้วไม่มีการสูดลมเข้าเราก็ตายเป็นนัยยะนี้ ด้านั้นการหายใจนี่สําคัญมีอยู่กับบุคคลผู้มีลมหายใจปรากฏอยู่อย่างที่ได้เล่าไปว่าบุคคลที่ไม่มีการหายใจเนี่ยได้แก่ใครพรมในพรมโลกไม่หายใจบุคคลที่ไม่หายใจได้แก่ใครได้แก่เด็กที่เกิดอยู่ในครันของผู้ที่เป็นมารดาบุคคลที่ไม่หายใจได้แก่ใครได้แก่บุคคลที่ดำนา้าบุคคลที่ไม่หายใจได้แก่ใครพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ผู้เข้านีโรธสมาบัต leme. อันนี้ไม่หายผู้ที่ไม่หายใจนะดังนั้นเราหายใจอย,อยู่เป็นเรื่องปกติ แต่เราทําการหายใจนั้นไม่ปกติเพราะอะไรเพราะเรายกการหายใจขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานนี่สําคัญเลยคนที่อยู่โดยทั่วๆไปในสังคมภายนอกถ้าเราพูดโดยสัยาบชาวบ้านเรียกว่าหายใจทิ้งนะเพราะเขาต้องหายใจเหมือนกันการหายใจเนี่ยเกิดจากผวังขจิตภวังผวังขจิตเนี่ยทำหน้าที่รักษาภพ ใช้เวลาเรานอนหลับเนี่ยถามว่ารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวแล้วหายใจไหมหายใจถามว่าใครทําให้หายใจก็คืออย่าใช้คําว่าใครต้องถามว่าอะไรทําให้หายใจตัวผวังขจิตนั้นทําให้เกิดการหายใจจิตที่นําสู่สมภพครั้งแรกแห่งภพเรียกว่าปฏิสนธิจิตและรักษาบุคคลคนนั้นให้อยู่ในภพได้เรียกว่าพวังขจิตเวราะว่าแปลว่าภพอังคะแปลว่าส่วนประกอบเมื่อรวมศัพท์แล้วเรียกว่าผวังคะส่วนประกอบภพรักษาให้บุคคลคนนั้นไม่ตายนั่นเองใช้เวลาเรานอนหลับ แล้วเราไม่รู้ตัวหายใจไม่หายใจการหายใจเกิดจากผวังขจิตแต่คนที่ตื่นจากความหลับแล้วใช้ชีวิตประจําวันแล้วไม่เคยรู้เรื่องการหายใจโดยการมีสติเลยสับชาวบ้านบอกว่าเหมือนหายใจทิ้งนะนั้นตอนนี้พระโยคีทุกๆคนกําลังปฏิบัติอยู่หายใจการหายใจเป็นเรื่องปกติแต่เราทําความปกตินี้ให้เป็นความพิสดารคือเรายกการหายใจขึ้นสู่เป็นอารมณ์พระกรรมฐาน จึงเรียกว่าเป็นการหายใจที่ไม่ธรรมดานั่นเองนะตอนนี้เราหายใจเข้าเราก็กำหนดรู้ตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงแม้เราหายใจออกก็กำหนดรู้ตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงเช่นกันเป็นคู่คนะหายใจเข้าและหายใจออกแต่ขอให้มีสติกำหนดรู้ไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปยึดนะอันนี้เขาเรียกว่าเราดำเนินไปตามความรู้สึกเนี่ยเมื่อเราดูดูแบบผ่อนคลาย จำไว้เลยทุกๆพระโยคีที่ได้เข้าคอร์สอบรมในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปที่มีโอกาสเวลาเรากําหนดธรรมะนั้นเราอย่าไปยึดมันมากดูแบบสบายๆแล้วมันจะไม่เครียดแล้วก็ทําแบบนี้ในชีวิตประจําวันได้เสมอไม่ต้องไปตั้งใจมันมากดูมันสบายๆรู้ทันก็ทันไม่เท่าไม่เท่าทันเราก็ตั้งสติกำหนดรู้ในครั้งใหม่ๆไม่ต้องไปคิดของเก่าไม่ต้องไปควานของเก่าว่าคืออะไร หายใจครั้งไหนรู้เข้าไปเท่าทันความปรากฏที่มีอยู่ปัจจุบันและเป็นความทั่วพร้อมแล้วก็ดับไปแล้วก็รู้ครั้งใหม่ๆพอเราทําหน้าที่สิ่งอื่นสิ่งใดมีการเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายอัตภาพมีการยกมือมีการคูเข้าเหยียดออกมีการเดินมีความไหวเท้าเหยียดไปมีความเคร่งตึงเมื่อเรามีการก้าวไปมีความหย่อนมีความไหวเรารู้ขณะของการไหวนั่นก็เรียกว่าเป็นการรู้ที่สัมปชัชญะนะส,สัมปชัชญะประะัภะ พอรู้การหายใจก็เป็นอาณาปานาปัปพระ,พะเรานั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆหรือเรากําลังดูรูปนอนเนี่ยเรียกว่าเป็นอิลิยาบทปัปพะมันจะมีการสอดประสานเข้ากันและกันเนี่ยในการกําหนดทางกาย,ยกายภาพของเราเนี่ยเป็นหมวดกายซึ่งชื่อว่าเป็นการกําหนดเบื้องต้นของสภาวะที่บุคคลไม่เคยปฏิบัติสติปัฏฐานก็สามารถยกรูปธรรมขึ้นมากําหนดได้ตอนนี้เรานั่งอยู่ ดูความปรากฏของอัตภาพด้วยนะคือหายใจก็ดีดูอัตภาพรูปนั่งก็ดีเนี่ยเรียกว่าเราทำความทั่วพร้อมความทั่วพร้อมของการกำหนดนั้นเราหายใจปรากฏครั้งหนึ่งความรู้สึกทางกายภาพก็มีพร้อมกันไปด้วยนะทุกทกท่านก็ลองดูซิว่า พอหายใจเข้าไปแล้วความปรากฏทางกายภาพเนี่ยอากับกริยาอาการรูปนั่งก็มีอยู่เรารู้รวมๆนะรู้ทั้งหมดเลยเป็นความทั่วพร้อมความทั่วพร้อมเนี่ยไม่ใช่ตัวสติความทั่วพร้อมไม่ใช่ตัวสมาธิแต่ความทั่วพร้อมเนี่ยเป็นตัวของตัวสัมปชัญญะซึ่งเป็นองค์ธรรมของตัวปัญญานั่นเองนะตัวสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นการกล่าวถึงบอกว่าองค์ของการกําหนด ที่เป็นองค์ไปสู่การเข้าถึงซึ่งวิปาาัสนาญาณก็เรียกว่ามีการปรากฏขององค์สามองค์สามก็คือตัวอาตาปีเนี่ยตัวนี้อาตาปีได้แก่ตัวความเพียรน,นะตัวที่ทําให้เราเนี่ยไม่ท้อถอยจากอารมณ์มีความอุตสาหะมีความเวิริยะเนี่ยยกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐานเนี่ยกระทําอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องกําหนดต่อเนื่องนี่คือตัวความเพียรน,นะเรียกว่าเป็นตัวอาตาปีหรือเรียกว่าตบะนั่นเองนะตบะเนี่ยแปลว,ว่าสภาพธรรมที่มีการ เพ่งเพียรหรือมีการเผากิเลสให้เล่าร้อนเนี่ยเรียกว่าตัวตะบะอย่างเวลาระบอกตะบะของเราเอาไม่อยู่แล้วตะบะแตกก็เพราะความเพียรของเรามันทิ้งไปแล้วเกิดความขี้เกียจขึ้นมาแทนนะนั้นคําว่าอาตาปีเนี่ยกับคําว่าตะบะเป็นคำคำเดียวกันอาตาปีกับคําว่าความเพียรหรือว่าสัมมาวายามะเนี่ยก็เรื่องเดียวกันสัมมาวายามะกับสัมมาประธานก็เป็นเรื่องเดียวกันนั้นตัวอาตาปีเนี่ยเป็นองค์เป็นปฐมบท เปิดทางไปสู่ตัวระลึกเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวระลึกได้เนี่ยเรียกว่าสติมานะระลึกถึงอะไรระลึกถึงกายเวทนาจิตธรรมตามสมควรแก่ฐานที่เรากําหนดอยู่อย่างฐานที่เรากําหนดอยู่ในฐานนี้คือฐานกายเราก็ใช้การระลึกลงไปที่ฐานกายเนี่ยฐานนี้จึงเรียกว่าเป็นการกําหนดเพียรณาเนือง,นอง,นองใน,ในอ,อากาศปริยาของกายกายในกาย คำที่เป็นคำเต็มคำเต็มก็บอกว่าเป็นการเจริญหมวดของกายานุปัสนาสติปัฏฐานกายะชื่อว่ากายานุปนัสนาแปลว่าเห็นหรือแปลว่ารู้อยู่เนืองเนืองอนุแปลว่าเนืองเนืองก็ได้นะสติปัฏฐานคือมีการพิจารณาด้วยการระลึกได้กายานุปัสนาสติปัฏฐานสติที่กำหนดพิจารณาเนืองเนืองอยู่ในกายที่เป็นภายในหรือที่ปรากฏตามอัตภาพนั่นเองนะเราเนี่ย ถ้าเราไปเดินดูผู้อื่นดูเราเดินดูผู้อื่นเดินแล้วเราก็ดูผู้อื่นกำลังกระทําอิทธิบทนี่ไม่ใช่กายที่เป็นไปในอัตภาพดูเมื่อไหร่ใจมันก็เป็นโลภใจมันก็เป็นโทสะเป็นโมหะด้วยดูผู้อื่นดูว่าผู้อื่นจะทําผิดตอนไหนคอยจับผิดหรือว่าดูผู้อื่นเนี่ยด้วยความศิเนหานี่เขาเรียกว่าเป็นการดูด้วยอํานาจกีเลส แต่คำว่าการดูกายที่อยู่ในกายอัตภาพนี้คือกายที่อยู่ในตนนะว่าเรามีกายแบบนี้อยู่ในการนั่งเราก็ใส่ใจในการนั่งหายใจเข้าออกเราก็รู้ความปรากฏในการหายใจเข้าออกนะทุกๆคนก็กำหนดลมหายใจเข้าด้วยตัวรู้ด้วยความมีสติแล้วก็เห็นความทั่วพร้อมแห่งกายด้วยในการนั่งคลายออกหายใจออกกำหนดรู้ด้วยความมีสติส แล้วก็ทำความทั่วพร้อมอาการปริยาอาการนั่งปรากฏด้วยใจนะทุกคนเอาจิตมากำหนดที่เปลือกตาแล้วก็หายใจเข้ากำหนดรู้ด้วยความรู้สึกผ่อนคลายใจอยู่ที่เปลือกตาเบาๆนะไม่ต้องลืมตานะแต่เอาตัวรู้กำหนดไว้ก่อนแล้วก็หายใจออกกำหนดรู้ด้วยความรู้สึกผ่อนคลายจิตก็อยู่ที่เปลือกตามันจะนุ่มนวลอารมณ์นะเราไม่ต้องรีบ หายใจเข้ากำหนดรู้ด้วยความรู้สึกจิตก็อยู่ที่เปลือกตาเนี่ยจิตมันอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกมันกำลังจะขยับเรียกว่าวินญเตรูปเกิดอ่ะเราลืมตาช้าๆเปิดตาขึ้นมาแล้วพอตอนเปิดตาก็หายใจเข้าด้วยหายใจเข้ารู้แล้วก็ให้ปรากฏทั่วพร้อมทั่วสารพังกายในรูปนั่งขณะลืมตาอยู่เราไม่ต้องดูอารมณ์ไม่ต้องใส่ใจแต่หายใจออก ด้วยการกำหนดรู้ทำความทั่วพร้อมเกี่ยวกับกายไปด้วยเรียกว่าทำความทั่วพร้อมเกี่ยวกับการนั่งการที่ลืมตาดูสิ่งต่างๆเราไม่ต้องสนใจในภาพที่เห็นแต่เราใส่ใจกายที่อยู่ภายในเรียกว่าการหายใจเข้าออกหรืออิริยาบทนั่งนะก็เป็นการหายใจเข้าออกหรือว่าเป็นการกำหนดรูปนั่งซึ่งผู้บรรยายดูเวลาตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาที่พระโยคีทั้งหลาย จะไปคลายไปขจัดความทุกข์ที่เราอดอาหารมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็คงสมควรแก่เวลาคงขอยกเวลาทั้งหมดนี้ให้กับท่านอาจารย์ได้พาทุกทท่านกราบพระและจะได้ไปทานอาหารกันครับ